็นอักษรแล้วตกงานไหมคุณไม่ต้องไปวิ่งหางานไม่ต้องไปขอใครทำงานจะมีคนมาคุณแบบเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใครที่ได้งานเนี่ยเพราะเป็นพร้อมคอนเนคชั่นแอบเสียใจนิดนึงที่ตอนนั้นไม่ได้เรื่องไปจีก็ทำงานกับน้องเก่าจีแค่ค่ะอย่างนี้มันไม่ใช่พอสอบเสร็จปุ๊บลืมคิมนี่จะถูกสั่งลบไหมอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเรียนแกมมาหรือมานั่งเรียน conversation แล้วนี่ก็คือสิ่งที่อักษรแล้วก็เอกอิงให้ที่สามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้และการทำงานไม่ตรงสายไม่ใช่ความหมายลบนะสิ่งที่โรบอทไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้เอาจริงๆก็คือการเข้าอกเข้าใจมนุษย์อะคำตอบแบบนี้ทำให้คลิปนี้ไม่โดนลบแหละขอพูดนิดนึงนะคะมันอาจจะมีคำหยาบหลุดออกมาแล้วก็อาจจะขี้เกียจเซ็นเซอร์ยังไงก็ฟังข้ามๆไปได้นะคะประโยคนั้นไม่รู้เรื่องเลยถ้าตูดทั้งคลิปสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซ่บไม่ทำผิดเลยปล่อยเพชรกูทำผิดเพชรแซ่บไม่ต้องสงสัยว่าคนพวกนี้เป็นใครนะคะเขาเป็นเพื่อนในแก๊งซัวเถาของเพชรเองนะคะจบจากอักษรจุฬาหมดเลยนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอักษรจุฬากันว่าใช้ชีวิตกันมา4ปีเนี่ยพี่ๆเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าตอนที่ตัวเองอ่ะจะเข้าอักษรจุฬาเราก็รู้แค่ว่าเรียนอักษรจุฬาเนี่ยจะได้เรียนอะไรบ้างจบมาเป็นอะไรรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้เลยว่าข้างในจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเรียนจบแล้วเว้ยแล้วเราก็อยากจะแบบเฮ้ยเป็นคนดีมีสาระอะไรอย่างเงี้ยสุดบังว่าเป็นคนดีก็เลยอยากจะพาเพื่อนเนี่ยมาคุยกันว่าเรียนในอักษรจุฬาเป็นยังไงบ้างเผื่อที่น้องๆเนี่ยเข้าอักษรจุฬาเนี่ยจะได้ฟังแล้วก็แบบเอาไปคิดสวัสดีนะคะชื่อไมมินค่ะเด็กสเปนภาษาอังกฤษเอ๊ะโตมากอันนี้ไมมินนะคะเป็นตัวแทนของคนเรียนเก่งเว้ยนะเกียรตินิยมอันดับ1นะคะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นใครชื่อมินนี่นะคะจบจากเอกจีนเย้มินนี่ก็จะเป็นตัวแทนของคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโอ้ข้างบนมินนี่บ้างใครอีเนี่ยมึงก่อนก็ได้ว้าวยังเขาเอานานแล้วเย้ยังวันดีจ้าแล้วจ้าจบจากเอกจีนนะคะเอาไม่ตกคิมนะคะแต่เราจะเรียกกันมันว่าอีติ๋มติ๋มเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการท่องเที่ยวแล้วกูเขียนไว้ว่าพูดเลยไม่เรียนไม่ต้องใจเรียนใช่กูเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ไม่มาเรียนแต่ได้เกียรติสองแล้วจ้าอันนี้ต้องให้กูพูดจ้าให้เขานี่กูเขียนไว้เลยว่าไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าได้เกียรติดีตลอดสวัสดีค่ะชื่อพี่ตาลนะคะจบอักษรเอกอังกฤษโทนิเทศศาสตร์ค่ะตัวแทนของคนที่อยู่ต่างเอกเด็กเอกอิงอย่างเงี้ยเรียนคณะ2คณะด้วยป่ะแบบโทนิเทศใช่ข้ามคณะใช่สวัสดีค่ะชื่อแก้มใสค่ะเอกจีนค่ะไม่มีโทแก้มใสกูขอสารภาพบ้างกูเขียนว่าคนอะไรเนี่ยคนอะไรนะคนอะไรวะคนแล้วก็เป็นแบบไปคือกูไม่รู้ว่ากูจะสังกัดมึงในฐานะอะไรเนี่ยมึงนิยามตัวเองดิเป็นคนเป็นเด็กจุฬาสาขาลาดพร้าวเหมือนเดิมนั่นแหละสาขาย่อยส่วนเพชรนะคะเพชรนะคะเผื่อจะไม่รู้จักกันเพชรเนี่ยเป็นคนที่อยากเรียนนิเทศมาโดยตลอดแต่แบบว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไปเข้าอักษรดีกว่าตลอด4ปีเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยากเข้านิเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เลยแบบว่าเป็นตัวแทนของคนที่เป็นอักษรหัวใจนิเทศนั่นเองเมื่อวานใช่ปะกูอ่ะตั้ง Q&A ไปใน IG ถามเรื่องอักษรจุฬาใช่ปะสิ่งนึงอ่ะที่คนถามเข้ามาเยอะที่สุดก็คือเรียนอักษรแล้วตกงานไหมโอ้โหแล้วใช่แล้วจะบอกว่าการที่พาทุกคน6คนเนี้ยมาเนี่ยคือดีมากเพราะว่าทุกคนอ่ะเพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการทำงานเพิ่งจะสมัครงานกันมาเพราะฉะนั้นน้องๆต้องฟังให้จบจริงๆว่ามันตกงานจริงไหมแล้วก็หางานยากไหมตอนนี้ก็เป็นเด็กอักษรรุ่นโควิดรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นที่จบแล้วเจอโควิดรุ่นโควิดใช่แรงมากจบในห้องนอนไม่ได้สั่งสัตว์คนที่อยากเข้าอักษรน่ะต้องฟังเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดกันตลอดทางคลิปอ่ะมันเป็นประสบการณ์ของเราแค่6คนเป็นความคิดเห็นของเราแค่6คนเนาะพี่ๆคนอื่นในอักษรศาสตร์ที่เรียนอยู่ในอักษรเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดแบบนึงเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆทุกคนอ่ะฟังแล้วก็พิจารณากันดีๆอ่ะคำถามแรกก็คือทำไมถึงเข้าคณะนี้ตอนเข้าเนี่ยคาดหวังอะไรตั้งแต่ม.ปลายทำกิจกรรมมี English Drama ค่ะเป็นพิธีกรโรงเรียนแบบภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษได้ดี
แต่มินมาจากวิทย์คณิตปะมาเรียนศิลป์คำนวณใช่เป็นแบบ IEP อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่โรงเรียนแบบเลิศเลออะไรทำได้ดีในสิ่งในภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยคิดว่าโอเคอยากจะเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วมึงคือมีการแบบต้องตัดสินใจไหมว่าจะไปต่อทางแบบสายศิลป์คำนวณแบบบัญชีเลยดีไหมหรือว่าจะมาทางแบบว่าอินที่ชอบดีตอนแรกอ่ะรู้สึกลังเลระหว่างศาสตร์ไออาร์กับอักษรคือไม่ได้คิดว่าจะไปคณิตอ่ะคือความจริงเป็นคนเรียนคณิตค่อนข้างดีนะก็แบบท็อปๆแต่รู้สึกว่า แต่รู้สึกว่าแบบชอบความสายเนี้ยระหว่าง IR กับอักษรแล้วตอนนั้นเหมือนมันติดอักษรแล้วอ่ะกูก็โทรรัฐศาสตร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเข้ามาไปมาแล้วก็แบบด้วยการนั่งพิจารณาว่าถ้ากูเรียนจบไปแล้วจะทำอะไรใน IR อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเห็นแบบความยากลำบากในการที่จะทำงานในสายนั้นด้วยเงินอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าแบบไม่เป็นไรเอาอักษรละกันแก้มใสใช่ไหมคะค่ะอ๋อกูรู้แล้วอีเพชรชวนกูมาเพราะกูไม่มีสาระนั่นเองมึงพูดเองนะกูสาแบบไม่พูดตัวแทนคนไม่มีสาระนะคะเพราะเราอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยตอนแรกก็คือเราอ่ะต้องเล่ากับว่าตอนแรกเรียนสายวิทย์ใช่ไหมวิทย์แพทย์คราวเนี้ยใช่วิทย์แพทย์เราอ่ะคือเป็นเพื่อนกันมา4ปีคือมันมีอ๋อเข้าใจว่ามึงเรียนจริงๆมาตลอดกูเรียนวิทย์กูเป็นหมอค่ะเรียนเป็นหมอใช่แต่คราวเนี้ยคือเหมือนเราเรียนจริงมาตั้งแต่อนุบาลตอนม4เงี้ยก็สมัครไปแลกเปลี่ยน AFS ใช่มั้ยคราวเนี้ยก็ไม่ติดอะไรเลยค่ะไปติดจีนอยู่หอพักก็เลยไปจีนพอไปจีนกลับมาปุ๊บมันใช้คะแนนแบบที่ไปเรียนจีนได้ปีนึงอ่ะก็เลยกลับมาโดยที่ไม่ต้องซ้ำม4ใช่ก็คือพาสไปม5ม6เลยในขณะที่เพื่อนทุกคนที่อยากเป็นหมอกับแก้มเนี่ยก็มีความรู้พื้นฐานทุกอย่างตั้งแต่ม4มาแล้วส่วนกูเนี่ยก็เลยไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นตามเพื่อนไปงานแหละคราวเนี้ยก็เลยเริ่มแหละแบบแม่งไม่ใช่ทางหมอแน่ๆแหละเพราะว่าฟิสิกส์เคมีชีวะก็คือลอกเพื่อนใช่ผ่านได้เพราะลอกเพื่อนก็เลยน่าจะไปทางจีนมากกว่าค่ะส่วนจีนเนี่ยก็เลยคิดไปถึงอักษรจุฬาเอกภาษาจีนมีไม่มีความคาดหวังอะไรเลยจบโอเคจบแค่นั้นจริงๆก็คล้ายๆกันมันเป็นอย่างเดียวที่เราทำได้เว้ยคือคณิตมันไม่ได้เลยแบบสอบ 3-4 รอบแล้วก็ยังไม่ผ่านก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็อิงพอไหวจีนได้แบบบ้านเป็นคนจีนอยู่เขาให้เรียนจีนตั้งแต่เด็กก็เลยงั้นก็เข้าอักษรจุฬาละกันซึ่งแบบจริงๆอ่ะเรามีแบบญาติที่เขาเรียนอักษรจุฬามาก่อนแล้วเขาว่าดูเก่งมากแล้วก็แบบอยากเก่งอย่างนั้นก็เลยเข้าจริงๆก็ลังเล IR เหมือนกันแล้วก็เหมือนเพื่อนก็คือคะแนนไม่ถึงก็เลยแต่ติดอักษรแล้วก็เข้าตอนนั้นอยากเท่อะอยากแบบอยู่แบบจุฬาอยู่จุฬาอยากเท่อะพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้คิดถึงคะแนนยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าแบบฉันจะได้ไปบอกคนอื่นไม่ใช่แล้วเลยอักษรจุฬาตอนแรกมีนะมีความคิดว่าแบบอยากได้ตังค์เยอะๆอะคือคิดว่าแบบ capitalism ล้วนๆอะก็แบบอยากได้ตังค์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคิดในณตอนนั้นก็คืออยากเป็นแอร์จะเป็นแอร์ฟีลแบบอยู่ใน UN อะไรเงี้ยแบบตัดเข้ามาที่ตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเข้าเป็นเหมือนเรียนจีนเข้มข้นตั้งแต่ม.1 ม.ต้นพอม.ปลายเนี่ยก็คือโอเคกูเรียนจีนมาแล้วก็เรียนจีนต่อจะเป็นรายปลายถูกไหมเรียนจีนเสร็จปุ๊บเหมือนเราโดนปลูกฝังว่าคนที่เรียนจีนต่อไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฟังจากพ่อปากแม่ปากป้าหน้าข้างบ้านเนี่ยก็คือเรียนจีนก็คือต่อไม่กี่ที่ถูกปะ1อักษรจุฬา2ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์3มนุษย์เกษตรมนุษย์เกษตรคือมันมีตัวเลือกไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับคนเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็รู้ว่าสังคมไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญกับชื่อมหาลัยถูกไหมเพราะฉะนั้นไออักษรจุฬาหรือธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นความหวังต้นๆของเด็กที่เรียนภาษาอยู่แล้วใช่คือเหมือนถ้าเกิดถามว่าอยากเรียนเพราะอะไรมันอาจจะไม่ใช่แพชชั่นตัวเองอาจจะเป็นที่ว่าสังคมมันโดนปลูกฝังให้มันเป็นอย่างนี้ใช่มาติดข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดคุณจบจากอักษรจุฬาเนี่ยคุณจะแบบอนาคตคุณจะรุ่งโรจน์มากคุณจะมีแบบคุณไม่ต้องไปวิ่งหางานไม่ต้องไปขอใครทำงานจะมีคนมาคุณแบบเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นไงมันคือถามว่าแพชชั่นส่วนหนึ่งไหมแพชชั่นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสังคมที่โดนปลูกฝังมาตั้งแต่นานอยู่แล้วแค่นี้ก่อนโอเคต่อให้มินคือมินจบสิ่งจีนเนาะอาจจะเหมือนน้องๆหรือว่าเพื่อนแก๊งเดียวกันก็คือไม่ชอบเลขพอมันเป็นสายสิ่งภาษามันก็มีอยู่ไม่กี่คณะให้เราเลือกใช่ไหมคะมินก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่สายจำแบบนิติอ่ะตัดเราก็ไปดูว่าแบบ
สุดท้ายปลายทางอ่ะเราจบไปน่าจะทำเวไหนก็คิดว่าอักษรน่ะมันจบไปแล้วมันน่าจะทำได้กว้างดีส่วนเพชรเนี่ยตั้งแต่ต้องสอบเข้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเข้านิเทศจุฬามาตั้งแต่ม.3แหละเพราะว่าไปโอเพนเฮาส์เว้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจุฬามันใช่อ่ะมันเหมือนแบบว่าด้วยบรรยากาศอะไรตอนที่เราไปโอเพนเฮาส์รุ่นพี่คือดีมากแล้วบอกไปฉันก็ไปดีมากใช่แล้วบวกกับชนะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าฉันเป็นคนที่แบบต้องถือไมค์ตลอดเวลาใช่ปะเป็นคนที่ต้องแบบแสดงออกอย่างเงี้ยเป็นคนชอบทำกิจกรรมก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนนิเทศมากอยากจะทำเกี่ยวกับแบบการแสดงบ้างเป็นพิธีกรอะไรต่างๆคือฉันชอบมากแต่พอตอนณวินาทีที่จะต้องยื่นน่ะคือมันมีความคิดว่าเชี่ยนิเทศเหรอวะมึงมีความรู้สึกเหมือนแบบมึงสามารถที่จะฝึกในด้านนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเรียนนิเทศอะไรนั่นปะใช่ประมาณนั้นแหละมึงแล้วกูรู้สึกว่าเอ็ดอะเป็นคนที่แบบชอบเรียนภาษาด้วยเป็นคนชอบเรียนภาษามากงั้นก็เอ้ยเดี๋ยวนิเทศอาจจะไปเรียนรู้เอาเองก็ได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเหมือนกันเลยก็เลยแบบงานอักษรจุฬาละกันก็เลยยื่นอักษรจุฬาเข้ามาขอค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่เราอันนี้เป็นแค่ความเห็นของเราเนอะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนนิเทศเนอะเป็นแค่แบบความเห็นเฉยๆไม่ใช่เลยนะมาจนถึงตอนเนี้ยก็ยังแอบรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองคิดผิดหรือเปล่านะด้วยไม่นะแต่ว่าระหว่างที่มึงเรียนอักษรนะคือมึงก็ไปทำกิจกรรมที่เป็นด้านนิเทศส่วนใหญ่เองที่เป็นตัวแม่ด้านแบบประกวด MC ที่พวกเราไปก็ตัว MC ออฟจุฬาใช่ๆเรียนรู้แต่ฉันอยากเพิ่มเติมตรงเมื่อกี้ที่ว่าแบบคือฉันอะไม่ได้เลือกไปเรียนต่อที่จีนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจีนอะก็จะมีผู้ใหญ่อะบอกเราว่าแบบคอนเน็กชันในไทยเราจะน้อยใช่จริงไหมที่ว่าเข้ามาเรียนที่จุฬาคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าจริงไหมสำหรับฉันนะฉันว่าจริงจริงจริงใช่ถ้าอย่างเนี้ยก็คือเพิ่งเริ่มงานใช่ไหมก็คือที่ได้งานเนี้ยก็เป็นเพราะคอนเน็กชันคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้จักกันตรงๆอ่ะแต่มันจะมีความแบบเลือดชมพูอ่ะหัวใจแบบสีชมพูมีความฟีลเหมือนแบบเขาช่วยเราด้วยความเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แบบในกรุ๊ปเราอย่างเงี้ยถ้าใครมีงานอะไรเขาจะแบบโยนเข้ามาแล้วพอเห็นว่าเป็นเพื่อนกันแบบเป็นคณะเดียวกันก็คือเขาก็เหมือนจะเราก็เหมือนจะอยากช่วยกันกันและกันอ่ะไม่จำเป็นต้องในปีเดียวกันก็คือแบบเป็นพี่ปีอื่นๆแบบปีมากกว่าเราปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนี่ยนะ จากคนที่เคยไปเรียนจีนมาปีนึงเนาะก็มีความรู้สึกว่าเรื่องคอนเนคชั่นมันต่างกันเลยเหมือนแบบว่าพอเราไปอยู่ที่จีนอย่างเงี้ยถึงไปแค่ปีเดียวไม่ได้ไปเรียนปริญญาตรีนะก็รู้สึกว่าถ้าเราไปเรียนที่นู่นอะเหมือนกับเราก็จะมีสังคมแค่อยู่ตรงนู้นใช่ปะเหมือนก็จะได้เพื่อนต่างชาติได้เพื่อนคนจีนอะไรต่างๆแต่ว่าการเรียนที่เนี่ยมันได้รู้จักเพื่อนนอกคณะด้วยอ่ะมันไม่ได้แค่เพื่อนในคณะอย่างเดียวอ่ะอย่างแบบเราไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือว่าไปรับน้องบ้านอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนต่างคณะแล้วเวลาแบบเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอความช่วยเหลืออยากจะรู้ข้อมูลส่วนนั้นส่วนนี้เราก็สามารถติดต่อเพื่อนไปได้หรือว่าดึงกันได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงในแง่ของคอนเนคชั่นที่แบบคนที่หวังว่าจะทำที่ไทยต่อประมาณนั้นแต่ว่าสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อนอกและจะไปทำที่แบบทำงานที่นั่นเลยก็เป็นอีกเคสนึงใช่เพราะว่าภาษามันต่างกันเลยเนาะอย่างเช่นอาจจะคิดว่าอุ๊ยอักษรจุฬาจบมาจะต้องแบบภาษาจีนแบบชงเชงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือในคณะก็แบบหลักๆก็คุยไทยอะเนาะมันก็จะขาดด้านภาษาไปหน่อยทั้งหมดมันก็จะแบบได้อย่างเสียอย่างซึ่งพอแง่เนี้ยเรารู้สึกว่าแบบแอบเสียใจนิดนึงที่ตอนนั้นไม่ได้เลือกไปจีนแกได้ทุนปะไปจีนตอนนั้นไม่ได้ได้ทุนแต่ว่าเหมือนแบบก็คิดว่าจะสอบแต่ก็แบบอ่ะไม่แล้วยังไงก็อักษรจุฬาแหละใช่ก็แบบเพราะว่ากูเลือกก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วแต่จะพิจารณาคือจริงๆอ่ะมีคำถามข้างท้ายด้วยนะคะว่าเรียนอักษรจุฬาเนี่ยเก่งภาษาจริงไหมถามเรื่องนี้ไปเลยละกันพี่ภาษาอะไรอังกฤษหรือว่าแบบภาษาอังกฤษคือฉันรู้สึกว่ามุมมองของคนภายนอกอ่ะคิดว่าเฮ้ยเรียนอักษรจุฬาอิงต้องเลิศแล้วเรียนภาษาจีนต้องแบบ HSK 6แน่นอนอะไรอย่างงี้ความจริงเป็นยังไงคะคุณพี่คือจริงๆเอกอิงอ่ะการเรียนมันเป็นอิงล้วนแบบไม่ว่าจะสอนสอบงานพูดคุยเงี้ยมันเป็นอิงล้วนแต่คือถามว่าถึงเลเวลแบบฟลูเอนต์หรือว่าแบบคล่องกันขนาดนั้นไหมคือเราเป็นหนึ่งในคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเลยคือมันก็จะมีคนที่อ่อนไปในแต่ละทางเขียนเก่งพูดเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรารู้สึกว่าภาพจำของทุกคนคือแบบเด็กอักษรจุฬาเอกอิงคือต้องสะบัดกระเป๋าแล้วก็พูดแบบมันก็ไม่ได้มีสกิลเดียวมันก็มีหลายสกิลเดียวคือมันไม่ใช่คือเราเป็นคนที่สำนงสำเนียงก็ยังแบบไทยจ๋าอยู่ซึ่งแบบมันภาพจำอย่างนั้นนะมันก็ไม่ใช่ภาพจำที่แบบเป็นเรื่องจริงก็คือแต่ละคนก็จะมีสิ่งที่ตัวเองเก่งในภาษานั้นๆพูดเก่งเขียนเก่งหรือแบบเด็กเอกอื่นบางคนก็จะเก่ง
จ๋าไปในภาษาตัวเองเลยแต่แบบอิงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในอักษรจะเก่งอังกฤษขนาดนั้นทุกคนคือแน่นอนว่าสอบเข้ามามันมีพื้นฐานอังกฤษอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบทุกคนต้องดีพอสมควรแต่มันไม่ได้ขนาดที่ทุกคนคาดหวังว่าฉันคือพจนานุกรมและโยนได้ใช่ใช่ใช่ได้คือไม่ได้รู้ทุกคำอ่ะใช่คือแบบเนี่ยอักษรทุกคนใช้ภาษาอังกฤษได้แต่ก็จะมีคนที่พูดได้เก่งคนที่เขียนได้เก่งทุกคนจะเก่งในทางที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเก่งนิดใช่เราไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันเท่ากันทั้งคณะทุกคนมีแบบความเก่งและไม่เก่งในเรื่องต่างๆคือเอกจีนเนี่ยลุยเราเป็นเอกเดียวเราจะเรียนอังกฤษแค่ตอน2ปีแรกเนาะปีแรกเนี่ยเข้ามาปุ๊บจะมีบังคับวันทุกคนจะอิงวันอิงทูมพอปี2น่าจะเป็นแปรเนาะแปรอังกฤษไปอังกฤษมาเทอม2เทอม2ก็คือเรียนปี1ปีเดียวเนาะใช่แล้วก็จะเป็นเจนแลงแทนอักษรเนี่ยเราต้องเรียนเจนแลงเจนแลงก็คือเป็นวิชาภาษาซึ่งจีนเดี่ยวเนี่ยเค้ามีกฎว่าจีนเดี่ยวเนี่ยคุณไม่ได้มีสิทธิ์เรียนภาษาอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องลงภาษาอังกฤษวิชาแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ1ตัวอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวแต่เป็นทุกคนที่ไม่ได้เรียนเอกอิงใช่ต้องลงตัวภาษาไทยก็คือคุณก็คือต้องลงอังกฤษตัวนึงแล้วแต่ว่าใครจะลงวิชาอะไรแต่หลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดใครไม่ลงอังกฤษก็คือจะไม่ได้มีสิทธิ์เรียนอังกฤษไม่มีโอกาสดีกว่าไม่ได้มีโอกาสเรียนอังกฤษเลยมีโอกาสแล้วแต่มึงว่ามึงจะเลือกเรียนหรือไม่เรียนถ้าเกิดลงก็คือลงเรียนให้มันถูกกฎแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นใครอยากเรียนก็เรียนได้เอาความจริงเลยป้าคือ1อ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบอังกฤษมากกูนะชอบอังกฤษมากๆจนมันมาจุดเปลี่ยนตอนที่ขึ้นมหาลัยนี่แหละทำให้เราไม่มีความมั่นใจในภาษาอังกฤษแล้วก็เก็บที่อังกฤษขนาดเราแบบกังหินมากใช่อิงวันมาใช่อิงวันอิงเพื่อนทุกคนคือแบบเหมือนแบบหลุดออกมาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเก่งมากเพราะอย่างอิงวันอ่ะเขาจะไม่ได้สอนเราเหมือนเป็นฟีลเหมือนแบบไม่ได้เริ่มเขาจะซูมว่าทุกคนรู้แล้วทุกคนเก่งแล้วอิงวันก็คือเป็นความแบบคือมันก็จะเรียนทุกอย่างหนูทั้งแกมมาทั้งพูดฟังทุกอย่างเลยทุกสกิลในอิงวันอิงทูตอนนั้นคือดีเพสมากไม่อยากมามอของจริงใช่เหมือนกูเลยคือกูจำได้ว่ากูเข้าอังกฤษใช่ไหมแล้วทีเชอร์ชื่อเขาถามว่ากูจำกูจ่ายจนจบเลยคือในห้องมีมัน20 กว่าคนเขาถามว่าทุกคนไปเรียนแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมทุกคนยกมือหมดยกเว้นกูคนเดียวกูเป็นเหมือนแกะดำอยู่ในห้องแล้วพอแบบทุกคนพูดอังกฤษได้หมดแล้วเขาแบบทุกคนคือมีความมั่นใจทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเราเหมือนพอเรายิ่งเหมือนดันเหมือนคิดว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะมันยิ่งแบบพอเราคิดในเงินลบอ่ะทุกอย่างมันลบไปหมดเลยลบไปหมดเลยเพราะฉันก็เลยแบบว่าไม่พูดอังกฤษไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยอันนี้ก็เลยไม่ได้อังกฤษเลยอยากเสริมว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอปีหนึ่งอ่ะเขาจะสุ่มเนาะสุ่มหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เรียนกับใครเป็นการเป็นระบบสุ่มว่าโอเคเรียนห้องนี้แบบเสร็จนี้มันก็จะเป็นการรวมเพราะปีหนึ่งมันยังไม่มีเอกไงก็คือทุกเอกทุกคนที่มาอยู่ในอักษรปีหนึ่งอ่ะก็คือจะได้เรียนด้วยกันโดยที่คือจะเก่งหรือไม่เก่งเลเวลไหนก็คือมันอยู่ในห้องเดียวกันได้ใช่อันนั้นคืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเพราะมันตัดอิงเกณฑ์ด้วยถูกปะอิงกลุ่มแต่มันมีทั้งกลุ่มทั้งเอกแต่เหมือนอิงจะทั้ง400คนประมาณนั้นป่ะไม่มั่นใจแต่ไม่ได้แต่แบบก็คือจะมาแรงว่าแบบคะแนนเท่านี้มันเกรด A มั้ยแม่งแบบ B C D อะไรอย่างเงี้ยคือมันแข่งกันเองแบบนั้นมันทำให้ด้วยระบบการอิงกลุ่มอ่ะมันก็ทำให้แบบเราก็ค่อนข้างต้องถีบตัวเองนิดนึงใช่ใช่ใช่มึงอธิบายให้เราก่อนว่าอิงเกณฑ์อิงกลุ่มคืออะไรเพราะว่ากูจบมา5 ปีแล้วกูไม่รู้อิงเกณฑ์อิงกลุ่มนั่นคืออะไรไม่บางคนเขาไม่เข้าใจไงว่ามันยากขนาดไหนอิงเกณฑ์อิงกลุ่มการวัดคะแนนอันไปมินเริ่มอ่ะอิงเกณฑ์คือการที่เหมือนโรงเรียนอย่างเช่นได้80 A 70 B 4 อย่างนี้อันนี้คืออิงเกณฑ์มันแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกวิชาเกณฑ์เดียวกันนะมันแล้วแต่อย่างสเปนอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางตัวที่โอ้ย90จ้าถึงจะ A หรือเปล่า95จ้า95ตัด A อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเราเองแล้วแต่ครูแต่ละวิชาว่าเขาจะเกณฑ์แบบไหนแต่ถ้าอิงกลุ่มคือการที่ประเมินจากการที่แบบเอาคะแนนของนิสิตนักเรียนแต่ละห้องหรือทั้งหมดมาแรงมาคำนวณว่ามันเกาะกลุ่มตรงไหนเยอะอันนี้อาสาเอาแค่5คนละกันแบบ5คนบนให้ A อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เกาะเยอะหน่อยโอเคอ่ะอาจจะ B บวกซึ่ง80อาจจะ C ก็ได้ใช่ใช่อย่าสมมุติ A อยู่ที่คนมีคนได้100เต็มอ่ะก็คือแบบ103คนแรกมันจะได้ A ไป A แค่3คนอะไรเงี้ยอ่ะสมมุติได้99เอ้า B เฉยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นความน่ากลัวของเอกอิงจะเป็นแบบนี้วิชานะคะจะมีแบบสุดยอดมนุษย์อยู่ในแบบทุกคลาสอะไรเงี้ยอย่าเรียนเลยเพื่อนไม่ทำอีกเลยใช่ประมาณนั้นส
รุปคำถามคืออะไรเนี่ยเก่งภาษาจริงไหมสรุปก็คือเรียนอักษรเนี่ยเก่งภาษาจริงไหมเอาความจริงเรารู้สึกว่าการที่กว่าจะดันด้นสอบติดจุฬามาคิดว่าคนในอักษรจุฬาต้องมีพื้นฐานแน่นพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งแบบ native speaker ใช่เดียวแต่ละคนก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปที่เมื่อกี้แก้มใสมีบอกว่ารู้สึก depressed ไปเมื่อกี้ก็เลยอยากจะถามว่าเพื่อนๆน่ะมีรู้สึกแบบเคยร้องไห้ไหมขอเล่าก่อนได้ปะได้คือกูอ่ะเข้ามาตอนปีหนึ่งอ่ะกูเคยร้องไห้แบบกูยังจำภาพนั้นในหัวได้เลยว่ากูร้องไห้จนแม่มาเคาะประตูเลยว่าเป็นไรเออแบบว่าตอนนั้นอ่ะเรียนอิงมึงอย่าพึ่งตอนนี้แพทแพทคือตอนนี้กูกำลังถ่ายคลิป YouTube อยู่เว้ยเดี๋ยวกูเสร็จแล้วโทรกลับได้ปะเอ้ยไม่ต้องอ้าวตื่นมาแล้วทักมาเออตื่นมาแล้วทักมาเดี๋ยวพวกกูอยู่ยาวแน่นอนรักนะนะจ๊ะจุ๊บๆรู้มั้ยเมื่อกี้ภาษาอังกฤษใช่มั้ยทีนี้ก็จะมาคำถามว่าแล้วเรียนเอกจีนน่ะเก่งจีนจริงมั้ยซึ่งสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าถ้าด้านพูดอะไม่เลยอะไม่เลยเพราะมันไม่มีแบบคลาสให้เราได้ฝึกพูดขนาดนั้นส่วนมันเตือนให้กูกินยาแน่อะถ้าเกิดเป็นแบบความแน่นในภาษาจีนอะเช่นแกรมมาพินอินหรือว่าอะไรบางอย่างที่น้องๆอาจจะไม่คิดว่าจะได้เรียนเช่นตัวอักษรตัวเนี้ยมันมาจากอะไรมีไอ้นี่อะไรนะจีโอเนติกอะphonetic แบบอังลิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรกันแบบจีนโบราณคิดว่าตรงนี้มั้งที่แบบอาจจะต่างกับมออื่นเพราะว่ามออื่นเขาจะเน้นแบบเขาเรียกว่าไงนะธุรกิจแต่ว่าเราอ่ะจะได้เรียนแต่รากเลยซึ่งแบบจากที่มินนี่พูดอย่างเงี้ยพอไปใช้ในแบบการทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือการเรียนการแบบหลักสูตรอย่างเงี้ยมันก็ดีถ้าสมมติเราจะไปเป็นนักวิชาการหรือว่าอาจารย์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันเป็นในแบบเหมือนในโลกการทำงานจริงๆที่เขาอาจจะ require แบบ Chinese speaking อ่ะที่แบบเขาอาจจะคาดหวังว่าเด็กอักษรจีนจุฬาอย่างเงี้ยจะต้องทำให้เขาได้มันก็มีความรู้สึกแบบมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นมันไม่ค่อยแบบ practical เท่าไหร่สำหรับเรานะใช่แต่ถ้าเกิดไปเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยก็ได้เรียนได้ใช่ส่วนนี้อยากพูดเรื่องภาษาสเปนเพราะก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่าแบบเรียนสับเอกสเปนอะจบมาสเปนได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่คืออันนี้ความจริงแล้วอะก็คืออยากให้กำลังใจทุกคนว่าการเรียนสเปนอะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเลยคือเราเข้ามาใช่ปะเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยแต่คือเข้ามาแล้วอะมันเป็นฟีลเหมือนเลเวลสามารถที่จะแบบก็คือพูดได้คือแกรมมาทุกตัวเรียนครบทุกตัวแล้วก็คือรู้สึกว่าสเปนมันดีตรงที่แบบมันได้พูดเยอะมันเขาฝึกให้เราพูดได้เยอะมากๆแต่มันก็ดีเพนซ่าว่าหลายๆคนอาจจะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนี่ยสำหรับตัวเราเองอะรู้สึกว่าเรียนจบมาก็ค่อนข้างที่จะรู้เยอะมากรู้สึกว่าความยูนิคของสเปนอะคืออย่างที่เพื่อนรู้มันจะมีรู้สึกว่าวิชาเรียนอะมันแบบไม่ค่อยมีใครพูดเนาะเออแล้วแบบอย่างเช่นเรามีวิชาแบบสเปนล่ามซึ่งคิดว่าเอกอื่นไม่น่าจะมีไม่มีของเราซึ่งสเปนล่ามเราคือแบบคือมันล่ามจริงๆอะเออคือการที่จะแบบอาจารย์เขาก็จะให้เราฝึกเลยว่าแบบเป็นล่ามพูดพร้อมเป็นล่ามอะไรเงี้ยซึ่งชอบมากในวิชาล่ามเพราะมันเหมือนเป็นฟีลแบบมัน practical มากๆในการทำงานเลยมันใช้ประโยชน์ได้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็เถอะแต่ว่าแบบก็คือแฮปปี้ที่ได้เรียนนอกจากภาษามันก็ได้เรียนอื่นด้วยอ่ะแบบในเรื่องของ culture ต่างๆแบบ read ด้วย read คือ literature ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็คือสามารถพูดได้ว่าจบมาก็คือสนทนาได้อ่ะเหมือนแต่ละเอกก็จะมีความแบบหลักสูตรต่างกันนะอย่างเช่นจีนเราจะมีความถ้าเกิดพูดถึงอักษรจีนอักษรจุฬานะทุกคนจะนึกถึงแบบความขลังๆอ่ะแบบว่ากระดองเต่าใช่กระดองเต่าอักษรกระดองเต่าอักษรกระดองเต่าประมาณนี้พี่เพชรเอกจีนไงคะคือรู้สึกว่าเรียนเนี่ยที่จีนอักษรจุฬาแล้วพอไปแลกเปลี่ยนปุ๊บอ่ะคือเรียนภาษาจีนที่นู่นเหมือนกันนั้นเราแบบต่างไหมต่างมากจริงๆถ้าพูดก็จะเหมือนที่มินนี่พูดไปหมดเลยอ่ะก็คืออย่างเนี้ยอย่างที่จุฬาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการพูดเลยเหมือนแบบมันจะมีวิชาพูดแหละแต่มีแค่แบบไม่กี่หน่วยกิตอ่ะซึ่งแต่และแต่ละเรื่องด้วยแล้วพอในวิชาจริงๆถามว่าได้พูดเยอะไหมก็ไม่อยู่ดีก็คือเหมือนแบบมีโอกาสในการพูดน้อยมากทำให้เราแบบว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าถามเราเรื่องแกมมาเนี่ยแกมมาจีนเนี่ยโอ้โหเรารู้หมดเลยแน่นมากแต่พอถึงสถานการณ์จริงที่เราจะต้องมาอ้าปากพูดอย่างเงี้ยเราถือว่าแม่งพูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ใช้อ่ะแต่พอตอนไปอยู่จีนเว้ยมีโอกาสได้ใช้เยอะมากได้นี่ไปอยู่บ้านคนจีนมาด้วยใช่ไหมก็แบบว่าได้พูดบ่อยอะไรเงี้ยจนแบบตอนจะกลับไทยอ่ะมีแบบติดพูดภาษาจีนเลยแบบว่าจะพูดเพราะว่าไปพูดอินเว่ยอะไรเงี้ยก็มีอันนี้มันคือแบบไปอยู่แค่แบบครึ่งปีแต่ขณะที่กูอยู่
อยู่ที่เนี่ยมาประมาณ4ปีอ่ะมันอ้าปากพูดแล้วมันแบบมันไม่คล่องอย่างที่แบบหลายๆคนคิดอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบที่มินนี่พูดไปเลยก็คือความรู้ต่างๆอักษรจีนเป็นมายังไงเนี่ยฉันบอกได้มันเริ่มจากเจียกูเหรอมาที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกได้เอออันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามว่าเด็กจุฬาเนี่ยเก่งภาษามั้ยแต่ละคนน่ะจะมีระดับเลเวลต่างกันอ่ะเหมือนแต่ละคนเค้าก็อาจจะเก่งมากเก่งน้อยเก่งทางด้านโน้นทางด้านมันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละไม่ได้อยู่ที่ขนาดอย่างเดียวเออไม่อยากไปมองรวมๆขนาดนั้นว่าทุกคนต้องเป็นแบบของแบบอ่ะนี่ขอเสริมหน่อยได้ป่ะอ่ะค่ะคือรู้สึกว่าคือเอาตัวเองเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้จบมาแล้วยังรู้สึกว่าถ้าเกิดให้พูดจีนยาวๆเนี่ยไม่ได้ให้ฟังคนจีนพูดไม่ได้เพราะอะไรนี่ส่วนตัวคิดว่า1วิชาจีนเอกจีนส่วนใหญ่ประมาณ 90% คือการท่องจำ จำเพื่อสอบ น้องๆบอกว่าหนูไม่เข้าแล้วค่ะหนีไปสอบเสร็จแล้วเริ่มนี่เคยนั่งท่องคือแบบจับฉลากหน้าต่อหน้าจานแล้วท่องว่ากำแพงเมืองจีนยาว1แล้วเรียนรู้แล้วพอสอบเสร็จปุ๊บลืมแล้วก็ท่องก่อนเนี่ยชี้ชี้คิมนี่จะถูกสั่งลบไหมอ่ะใช่ตลกคือแบบวิชาส่วนใหญ่สำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการท่องจำเราไม่สามารถเอากระดองเต่าจีนไปทำงานได้ใช่เก็ตไหมไม่มีใครบอกว่าเราทำไม่ใช่ว่าเราทำนั่งทำรีเซพชันนี้ที่โรงแรมแล้วมีคนถามว่าลูกค้าคือพี่ต้องการกระดองจีนแล้วค่ะกระแพงจีนต้องการกระดองเต่าจีนอย่างนี้มันไม่ใช่พูดอย่างนี้น้องรู้สึกแบบอยากวิ่งหนีแล้วแต่คนเองมันมีข้อดีของมันแต่ละข้อดีของใช่ปีนี้ยอดคนเข้าอักษรไม่ทั้งสองทักมาเพจแซดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ก็คือเราเล่าจากมุมของคนที่แบบว่าไม่ได้อยากจะไปต่อทางด้านนี้แล้วไงแต่ถ้าสมมติว่ามาถามคนที่เขาแบบเอ้ยชอบมันก็จะเป็นอีกคำคอมเมนต์นึงเขาจะเป็นอีกคำตอบนึงเขาอาจจะแบบแฮปปี้มากรู้สึกว่าทำไมอาจารย์สอนน้อยเกินไปอย่างนั้นเลยก็ได้อันนี้มันเป็นใช่มันเป็นความเป็นส่วนบุคคลมันคือคาแรคเตอร์ของเองต่างๆในอักษรแหละว่าเขาเน้นลงลึกไม่ใช่ออกกว้างเออถ้าเราชอบทางเนี้ยทางนี้ก็คือเหมาะที่สุดแล้วก็จะมีวิชาที่แต่ละคนอินเช่นบางคนอาจจะชอบจีนโบราณก็ได้เนี่ยใช่ใช่คือจริงๆเอกอินก็มันคล้ายๆเอกจีนแหละคือภาษาอังกฤษทุกคนเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายอยู่แล้วเนาะคือการเข้าอักษรมาเรียนเอกอินมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเรียนแกรมมาหรือมานั่งเรียนคอนเวอร์เซชันแล้วไม่ใช่การเรียนเอกอินอะเป็นแนวอะไรนะมันกูจะบอกว่าตอนเข้าอักษรน่ะตอนแรกอยากเข้าเอกอิงเว้ยพอคิดว่ามันจะเรียนอะไรแบบนั้นซึ่งพี่จะบอกว่าน้องๆคิดผิดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟังจากพี่ตาก็คือวิชาในเอกอิงอะค่ะส่วนมากอะมันจะเรียนเขาจะแบ่งเป็น2สายคือสาย literature กับสายสกิล literature คือวรรณกรรมซึ่ง literature คือแบบว่าเหมือนแบบคาแรคเตอร์ของอักษรเลยอะ literature จะเยอะมากเชคสเปียร์อะไรอย่างงี้ใช่ก็คือวิธีการเรียนของเราก็คืออย่างที่บอกว่าอะเราจะไม่เหมือนเอกจีนตรงที่แบบเรื่องฟังพูดอ่านเขียนอ่ะเราได้ใช้ตลอดเพราะว่าวิทุกอย่างในการเรียนไม่ว่าพูดจะเป็นไทยหรือว่าเป็นต่างชาติเราก็ต้องพูดและเขียนและส่งงานเป็นภาษาอังกฤษหมดแต่ว่าวิชาเรียนอ่ะมันจะไม่ใช่แกรมม่าอย่างที่ทุกคนคิดไว้เลยเว้ยไม่ใช่เลยคือต่อให้เป็นวิชาสายสกิลอ่ะมันไม่ใช่แกรมม่าอยู่ดีมันก็จะเจาะลึกไปในทางแบบโฟเนติกก็มีหรือว่าแบบซินแท็กที่เป็นรากของแกมมาแบบว่ารากลึกลงไปอีกอ่ะไม่ใช่ไอซิวิดิชีเออเนี่ยไม่มีแล้วหรือไม่ก็แบบลึกไปทางแบบ presentation skill เลยแต่ก็คือวิชาสายสกิลเมื่อเทียบกับลิตแล้วจะน้อยมากแค่ 20% จาก 100 เองอ่ะก็เลยหนีนะคะใช่แล้วเราจะไปเน้นที่ลิตคืออะไรเรียนวรรณกรรมอย่างเช่นแต่ละวิชาก็จะเป็นวรรณกรรมแต่ละหัวข้อไปวรรณกรรมศตวรรษที่18 19วรรณกรรมเกี่ยวกับมีวิชาเชคสเปียร์อเมริกันลิเทเจอร์บิทลิเทเจอร์หรือว่าจะแบบอาจจะเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องไปวรรณกรรมแบบ environmental literature อะไรเงี้ยเออใช่เราจะไปเน้นทางนั้นซึ่งการเรียนวรรณกรรมก็ไม่ใช่การมาอ่านวรรณกรรมอีกมันก็คือการวิเคราะห์พื้นฐานของความคิดคนที่อยู่เบื้องหลังการเขียนงานออกมาเป็นชิ้นนั้นๆวิเคราะห์ว่าตัวละครมีพื้นฐานความคิดยังไงถึงทำการทำแบบนี้ออกมาหรือว่าวิเคราะห์ว่าบริบททางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่19เกิดอะไรขึ้นทำไมมันสะท้อนออกมาเป็นวรรณกรรมเหมือนเราจะได้เรียนวิธีคิดของคนในแต่ละยุคกว่าในแต่ละยุคมากกว่าซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าสนุกมากเลยนะอินมากคือแต่ว่าซัฟเฟอร์ไหมคือมันซัฟเฟอร์อยู่แล้วเพราะว่าพอเรียนวิชาพวกนี้การส่งงานมันก็คือการเขียนวิจารณ์วรรณกรรมเขียนวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันซัฟเฟอร์แต่มันสนุกเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือวิธีการเรียนในเอกอิงของอักษรเนี่ยไม่ใช่การเรียนแกรมมาแต่จะเป็นการเรียนวรรณกรรมเป็นหลักมากกว่านะคะทุกคนแต่สายสกิลก็มีเพราะเนี่ยชอบสายสกิลใช่ไหมใช่นี่เขาจะไปสายสกิลก็อาจจะแบบพับลิกสปีกิ้งพับลิกสปีกิ้งอะไรอย่างนี้แต่อย่างที่บอกว่าเขาจะพูดตลอดแบบ
คือความจริงอิงเข้ามามันพอวิชา speaking มันจะไม่ใช่ speaking แบบ how are you today อ่าใช่แบบนั้นแต่มันจะเป็น speaking ในแง่ที่แบบโอเคเอาไป present หรือแบบซึ่งรู้สึกว่าชอบเพราะมัน practical มัน practical แต่ speaking แบบ debate ปะจริงๆมันมีมันมีวิชาที่ practical เยอะอยู่ก็คือสาย skill เนี่ยส่วนมากจะ practical หมดก็จะ presentation skill อย่าง public speaking หรือว่าใช่ไหมAcad ก็เป็น academic แบบ presentation แบบคล้ายๆเป็นแง่หรือว่ามี composition เป็น writing skill อะไรก็มีแต่ถามว่ามันลึกไหมคือมันจะเจาะลึกลงไปในเบอร์ที่เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าคุณจะมาผ่านแกมมายังไงเขาจะดูในแง่ของแบบความเป็นเหตุเป็นผลของความคิดของเราว่าเขียนออกมารู้เรื่องเขียนเวลาเขาดูว่าเขียนดีอ่ะเขาไม่ได้ดูแทบจะไม่ได้ดูแกมมาเลยด้วยซ้ำเขาจะแบบดูในแง่ของว่าโอเคมันเขียนรู้เรื่องหรือเปล่ามันไปด้วยกันได้ไหมความคิดดีหรือไม่ใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนเอกอังกฤษในอักษรเนี่ยไม่ใช่การเรียนแกรมมาแน่นอน 100% ไม่ใช่การท่องศัพท์แน่นอน 100% พื้นฐานภาษาอังกฤษทุกคนเองอ่ะก็คือเขียนได้ฟังออกพูดได้แล้วเราก็ต้องมาเรียกได้ว่าเป็นการเรียนแบบวิเคราะห์วิจารณ์เรียนเพื่อปรับโลจิกปรับวิธีคิดของตัวเองมากกว่าก็จะเป็นไปในทางนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนเอกอังกฤษเพื่อแบบคิดว่าจะได้เรียนแกรมมาก็คือไม่มีนะคะไม่มีตั้งแต่จุดแรกเลยค่ะถ้าไม่อยากเรียนลิตก็คืออย่างนี้ก็ได้เอาเป็นโทคือคนที่มีส่วนใหญ่คือเขาไม่อยากเรียนลิเทเจอร์กันแต่ส่วนตัวสนุกมากคือยากมากคือไม่เคยได้ A จากลิเทเจอร์เลยเพราะมันยากมากเฮ้ยได้ A ลิตแต่ว่าเป็น A โทก็คือการจะทำกับอะไรนะแบบเขียนบทความเขียนคอนเทนต์เป็นเขียนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมก็เลยอยากตอนแรกอะมีคิดเหมือนกันนะว่าวรรณกรรมอะเรียนไปเราจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเป็นแบบนักเขียนที่เก่งใช่ป่ะเราก็ต้องอ่านเยอะก่อนก็เลยถามตาลตาลคิดว่าแบบสิ่งที่ตาลอินอ่ะมันแบบช่วยไหมแม่บอกน้องๆได้น้องๆจะได้แบบไม่กลัววรรณกรรมขนาดนั้นตอนที่เราเรียนปี3อ่ะเอาจริงๆส่วนตัวยอมรับว่าหงุดหงิดมากเพราะรู้สึกว่าก็เรียนลิตเยอะจังจะเอาไปทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายเราไปฝึกงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็มาทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆคือมันได้ใช้เยอะมากเว้ยเพราะว่าวิชาในการเรียนลิตงานที่ต้องส่งอ่ะเราก็ต้องเขียนเอเซย์ส่งออกมาเราก็ต้องเขียนว่าแต่ตอนนั้นแล้วเราต้องเขียนให้รู้เรื่องด้วยอ่ะเพราะอาจารย์คือโหดมากเราก็ต้องเขียนให้มันรู้เรื่องด้วยแล้วเราก็ยังได้อ่านงานของคนที่แบบกวีระดับโลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะมากนั่นก็คือเราก็ซึมซับสิ่งที่เราอ่านมาใช้กับวิธีเขียนของเราเออคือแบบจริงๆมันได้ใช้เยอะมากแล้วคือเราส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคือการเขียนมันเป็นการสื่อสารพื้นฐานของทุกอาชีพใช่ถูกปะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเราต้องพูดให้เป็นเขียนให้เป็นแล้วการเรียนสกิลอย่างเงี้ยในอักษรมันทำให้เราเป็นคนที่เขียนอะไรเราอ่านรู้เรื่องใช่เออเหมือนแบบเนี้ยเอกอื่นก็ได้รับเหมือนกันเรื่องแบบเด็กอักษรแม่งมีความสามารถพิเศษอย่างนึงที่คณะอื่นไม่มีคือการแถจริงอันนี้จริงอันนี้จริงข้อสอบอักษรเราจะรู้ว่าเราจะให้มันเป็นสมุดหน้าหนึ่งสมุดมาเลยใช่ไหมข้อสอบข้อเดียวประโยคเดียวเราสามารถเขียนตอบได้ถึงสิบหน้าเป็นเด็กสกิลที่แบบมันโดนปลูกฝังตั้งปี1ถึงปี4ทุกคนมันจะเริ่มมาแต่มันไม่ใช่ว่าเราแถไปเรื่อยนะมันคือการที่เราเอาสิ่งที่เรารู้มาเขียนนั่นแหละมันคือการที่เหมือนเรามีระบบความคิดที่แบบเป็นอีกแบบนึงซึ่งรู้สึกว่ามันเป็น strong point ของเราเป็นแบบของเด็กอักษรนะว่าเราจะแบบมีโลไม่ได้บอกว่าเรามีโลจิกดีแต่แบบเรามีระบบการเขียนและสื่อสารที่ดีทำให้แบบทำเรื่องยากที่เป็นเรื่องง่ายมีวิธีทำให้คนอื่นเข้าใจซึ่งอันนี้มันก็ปลูกฝังตั้งแต่ทุกคนเรียนวิชาพื้นฐานตอนปีหนึ่งแล้วก็คือสิ่งที่อักษรแล้วก็เอกอิงให้ที่สามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้นะคะคำตอบแบบนี้ทำให้คลิปนี้ไม่โดนลบแล้วในที่สุดเอาจริงใช่แต่แค่อยากบอกว่าเหมือนบางคนแบบเอ้ยไม่ชอบอ่านเลยอ่ะจะเรียนอักษรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงมันก็ความรู้สึกคือเข้ามาฉันต้องอ่านหนังสือเป็นตั้งๆก็ต้องอ่านถ้าเกิดพูดจริงจริงก็คือต้องอ่านพูดอย่างเงี้ยความจริงทุกคณะไม่ใช่ว่าโอเคเรียนอักษรต้องอ่านเยอะไม่เข้าแต่ว่าเข้าวิชาเข้าคณะอื่นคณะอื่นมันก็ต้องอ่านเยอะเหมือนกันแค่อักษรอาจจะอ่านมากกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในคณะอื่นยังไงคุณก็ได้อ่านเยอะเรียนหนังสือคือการหนังสือคือการแต่ทุกคนจะมีความคิดแบบข้ออักษรต้องอ่านนิยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อ่านในความจริงมันก็อ่านมันจะมีวิชาบังคับแบบอิงวันอิงทูใช่ป่ะเขาจะให้หนังสือภาษาอังกฤษเล่มนึงเลยต่อเทอมไปอ่านมาอ่านเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้เราตอบคำถามซึ่งไม่ใช่ตอบคำถามว่าเอกินข้าวอะไรวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นการออกแนวแบบปูพื้นฐานเพื่อจะไปเรียนลิตในอนาคตอะใช่ไหมว่าแบบทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบซึ่งรู้สึกว่าชอบอะคือตอนแรกเข้าไปอะไม่ได้คิดว่าจะแบบอ่านอะไรเงี้ยแต่พออ่านแล้วชอบมากเพราะครูแบบจำแต่ละคนเลือกเล่มที่มัน
ดีมากอะเนื้อหามันดีมากในแต่ละวิชาคือทุกคนแบบไม่ต้องกลัวขนาดนั้นว่าแบบฉันจะอ่านไม่รู้เรื่องหรืออะไรหรือยังไงแบบรู้สึกว่าทุกคนเพื่อนทุกคนแบบโอเคพร้อมที่จะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยและอย่างปิดเทอมก็จะมีเล่มไม่อ่านเล่มนึงด้วยกลายเป็นว่าปีหนึ่งเราได้อ่าน3เล่มถือว่าเป็นข้อดีนะเชื่อไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนแล้วเขาไม่สั่งกันบ้านมาคิดหรอว่าชีวิตประจำวันของเราจะอ่านฉันจะพูดเรื่องสเปนบ้างก็คือเรื่องสเปนเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วใช่ไหมว่าโอเคเรียนตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าบางคนอ่ะเขาจะเข้าเป็นโครงการพิเศษมาก็มีเหมือนกันเขาก็จะไปเริ่มทีหลังคือเหมือนเขารู้มาก่อนแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ได้เรียนเหมือนกับคนที่แบบเข้ามาเลยปกติเออใช่แต่ว่าความสเปนอ่ะคือสิ่งที่ชอบคืออย่างเช่นในวิชาแบบสเปน1สเปน2เขาก็จะไม่ได้สอนแต่สเปนที่เป็นแกรมมามันจะเป็นเหมือนความคุ้มอ่ะจำได้ไหมที่เพื่อนจะแบบมึงเรียนอีกแล้วเหรอวะมึงเรียนเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคุ้มที่แบบ3หน่วยกิตความจริงมันก็แค่3ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าเอกสเปนจะ plus อีก1ชั่วโมงคือไปเรียนคอนเวอร์เลยคือทุกสเปน1สเปน2สเปน3จะมีความแบบเพิ่มอีก1ชั่วโมงเข้าไปเพื่อไปเรียนคอนเวอร์กับ native speaker เออก็คือจะได้พูดตั้งแต่เริ่มเรียนตัว1เลยเออคือตั้งแต่ตัว1จะได้เจอแบบคนสเปนหรืออาจจะเป็นประเทศแบบลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยได้พูดสับว่าแบบเอกสเปนกิจกรรมเยอะอ่ะจริงเยอะแบบดูหลากหลายมากอันนี้คือแบบคนที่เรียนสเปนทุกคนจะได้พูดกับ native speaker ใช่ถูกต้องใช่ใช่อิจฉาเอกจีนอิจฉาเอกจีนด้วยเอออิจฉาแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นฟีลของก็เอาคะแนนไปคิดกับวิชารวมนั่นแหละแต่คือคุ้มอ่ะ3หน่วยกิตแต่อยู่เรียน4ชั่วโมงละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีวิชาอื่นๆที่เหมือนทุกเอกแหละที่มันนอกจากสายสกิลแล้วมันก็ต้องมีสายลิตและมันจะมีซีฟโผล่เข้ามาด้วย เออถ้าอย่างสเปนเนี่ยเราก็จะได้เรียนทั้งไม่ใช่แค่สเปนอย่างเดียวเพราะว่าแบบอันนี้เอฟไว้เอาว่าแบบทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยสเปนมันแบบสเปนอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้คือความจริงสเปนมันก็ใช้เยอะเนาะแบบเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้ในแง่ของแบบเนทีฟอะไม่ใช่เป็น second language แบบนั้นนะเออเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่สเปนมันมีลาตินอเมริกาด้วยดังนั้นเวลาเราเข้าไปเรียนภาษาสเปนนอกจากภาษาแล้วมันก็จะเรียนแบบโอเค Spanish Civilization ก็คืออารยธรรมสเปนแล้วก็จะมี Latin American Civilization ในแง่ของลาตินอเมริกาอเมริกาใต้แล้วก็จะมี literature ของทั้งฝั่งสเปนและฝั่งลาตินอเมริกาคือรู้สึกสนุกในแง่ของความแบบเรียนรู้สึกชอบ enjoy sip กับลิทสเปนค่อนข้างพอสมควรเพราะมันแบบมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆคือคิดว่าแทบจะไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำอ่ะว่าแบบมันเรื่องราวมันเป็นยังไงในอดีตทำไมลาตินอเมริกาถึงพูดภาษาสเปนกันเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วชนเผ่ามายาทุกคนต้องเคยได้ยินอ่ะเผ่ามายาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ละคนคือเขาก็รู้กันแบบดีฟมากอ่ะอาจารย์จะแบบเคยไปอยู่ประเทศนั้นมาแล้วบางคนอย่างเงี้ยมันดีใช่ขายจ้าเอกสเปนจ้าเพื่อนน้องๆสงสัยว่าเอ้ยอย่างที่มินเรียนอยู่เอกสเปนมีเรียนซีฟแต่ว่าเอกจีนอย่างเงี้ยถามว่ามีเรียนซีฟไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นวิชาแบบของพี่มินอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะเป็นวิชารวมเลยเคยพูดไปแล้วนะคะกับพี่ตินตินนะคะขึ้นค่ะน้องๆถ้ายังไม่ดูค่ะว่าอักษรจุฬาเรียนอะไรบ้างนะไปดูนะแนะนำให้ไปดูเลยคนที่แบบอยากเข้าอักษรจุฬาจะรู้หมดเลยว่าเราเรียนอะไรกันบ้างจ้าแล้วมันก็ยังจะมีเอกอื่นที่ไม่ใช่ภาษาด้วยนะอย่างเช่นเอกปรัชญาเอกละครเอกสารานิเทศใช่ป่ะแล้วก็จะมีเอกอะไรนะภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ใช่ซึ่งจะบอกว่าสารานิเทศเนี่ยมันไม่ใช่นิเทศนะเว้ยเป็นแบบอารมณ์แบบบรรณารักษ์อะไรแบบแต่มันก็ไม่ใช่บรรณารักษ์จ๋าทีเดียวนะมันแบบการเก็บข้อมูลอะไรประมาณนั้นทุกคนจบเลยทีพวกที่บอกไปเมื่อกี้ที่ไม่ใช่สายภาษาเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนที่แบบลึกกว่านั้นที่ไม่ใช่ภาษาเห็นแบบเพื่อนที่เรียนภูมิศาสตร์ต้องไปลงพื้นที่จริงอะไรต้องไปวัดนู่นวัดนี่เรื่องไปวัดนอนหรือว่าเพื่อนที่เรียนเอกละครก็ได้ทำละครจริงๆได้กำกับจริงๆละครเวทีแต่งหน้าอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆแบบว่าสนใจอยากเข้าเอกอะไรอย่างเงี้ยต้องไปศึกษาดีๆนะใช่แล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายเรียนอักษรตกงานไหมคะพี่อันนี้น้องเพชรอาจจะต้องแบบเฮ้ยปลีกวิเวกหรือหายไปเลยเพราะว่ายังไม่เข้าสู่วงการการทำงานนะคะเอาโยนเวทีนี้ให้พี่ๆอย่างแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดหรือเปิดกว้างขึ้นอะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราเรียนอักษรแล้วเราต้องทำงานอักษรตกงานหรือไม่ตกงานอะสำหรับตัวฉันเองละกันฉันคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราอะสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คณะอักษรหรอกแต่ว่าคือไม่ว่าจะคณะไหนอ่ะอย่ากลัวเรื่องตกงานเพราะถ้าเกิดกลัวมันจะไม่ดึงดูดงานเข้ามาหาเราแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าเอ้ยเราเป็นคนนึงที่เรามีศักยภาพอ่ะ
คือยังไงเรา make money เราสร้างอะไรขึ้นมาได้อยู่แล้วเราไม่ได้ทำงานให้ใครแล้วก็ทำงานให้ตัวเราเองได้อะไรเงี้ยอันนี้ส่วนในมุมมองมันมีนะก็คือคิดว่าคือการที่เรียนอ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันเรียนคณะนี้แล้วฉันจะเอาความรู้จากคณะนี้ไปใช้ส่วนใหญ่แล้วมันแทบจะน้อยมากที่จะเป็นแบบนั้นคือแบบไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอันนี้ในความคิดได้รู้สึกว่าสกิลที่สามารถเราไปทำงานได้อ่ะมันคือในสำหรับตัวเราเองนะคือการที่แบบไปทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่ามันจะได้ soft skills กลับมาใช่ไหมแบบทำ management เป็นยังไงแบบทำงานกับคนอื่นได้ไหมหรือมีแบบ problem solving skills ไหม communication skills เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าที่ได้งานที่สามารถหางานได้อะมันเป็นเพราะจากประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆในมหาลัยเราไม่ได้ทำงานที่มันเป็นสายอักษรมันกลายเป็นสายบริหารแทนใช้สกิลแบบ marketing หรือแบบเป็น communication skill ซะส่วนใหญ่ที่จะเอามาทำอ่ะก็คือที่สามารถมาทำตรงนี้ได้ก็คือโอเคที่ได้งานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามาจากการที่เราแบบทำกิจกรรมเยอะเจอคนเยอะและมันเป็นสิ่งที่เราค้นหาตัวเองนิดนึงเนาะในการทำกิจกรรมในมหาลัยก็คือคิดว่าสกิลเหล่านั้นเราได้มาเพื่อที่แบบเราก็เหมือนเป็นค้นหาตัวเองด้วยว่าเราชอบอะไรต่างๆในแง่นั้นแล้วเราก็มาหางานในอนาคตได้ว่าเราว่าที่คนคิดว่าอักษรจะตกงานอ่ะเพราะว่ามันแค่มันไม่มีอาชีพที่แบบรองรับหรือเปล่าแบบสายตรงไปแม่แพทย์หมออะไรแบบวิชาชีพมันไม่มีวิชาชีพที่แบบเรารองรับมีอาชีพรองรับเราโดยตรงแต่เราว่าอักษรมันเป็นได้หลายอย่างเลยนะใช่จากที่เพื่อนรอบตัวอ่ะนี่ก็ไปทำแบบสายบริหารก็มีคนมาร์เก็ตติ้งด้วยมีคนเป็นแบบเลขาก็เยอะเลขาจริงยอดฮิต HR ก็ได้อย่างเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เงี้ยอันนี้คือถือว่าเป็นอาชีพตรงของอักษรก็ได้เพราะเราเรียนเขียนสื่อสารมาคือเราว่ามันไม่ได้ตกมันเรียนอักษรไม่ตกงานหรอกเราก็เอาสกิลที่เรามีอะไปอะแดปต์กับอย่างอื่นก็ได้ไปเรียนรู้ก็ได้อยู่บ้านก็เรียนคอร์สออนไลน์ไปดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนู่นนี่นั่นอะเราก็มีสกิลเพิ่มแล้วคือมันไม่ตกงานหรอกคือแบบมันไม่ได้หมายความว่าจะตกงานไปทั้งชีวิตอะเดี๋ยวนี้มันก็จะแบบมีเรื่องของ AI เข้ามาใช่ไหม AI เนี่ยก็เขาก็จะมาทำแทนในส่วนของสกิลต่างๆแต่ว่าสิ่งที่โรบอทไม่สามารถแบบทำแทนมนุษย์ได้เอาจริงๆก็คือการเข้าอกเข้าใจมนุษย์อ่ะเพราะนั้นคิดว่าแบบอันเนี้ยเป็นจุดแข็งของเด็กอักษรนะที่ต่อให้แบบโลกมันจะพัฒนาไปแค่ไหนอ่ะแต่สุดท้ายมนุษย์ก็ยังต้องมนุษย์ทุกคนก็ยังต้องการความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่ถูกต้องเข้าใจกันอะไรเงี้ยเด็กอักษรเขาก็จะคิดว่าเราเป็นล่ามกันใช่ไหมแบบทรานสเลทอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มี Google Translate นะเราจะโดนแบบแย่งงานไหมเราไม่ได้เรียนแค่ภาษาเหมือนพี่ตาลบอกว่าเราเรียนแบบพื้นฐานของการเข้าใจแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรอย่างงี้ด้วยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยมีงานทํากันเกือบหมดแล้วงานนักศึกษาที่ว่าคือเป็นงานแบบงานประจําทําจันทร์ถึงศุกร์มีเวลาเข้ามีเวลาออกได้เงินเดือนใช่มั้ยแต่เนี่ยคือถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ทําไมถึงไม่ได้ทํางานประจําเพราะว่า1ยังค้นหาตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรสุดท้ายจะทํางานมีแต่งานออฟฟิศนั่งเฉยไม่ชอบไม่อยากทํางานออฟฟิศมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนต้องเป็นทางเดินลู่เดียวกันแล้วก็พูดเรื่องอะไรก็คือเดี๋ยวกูสรุปช่วยสรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อยจบไม่ได้ถามว่าตกงานไหมอ่ะคือโอเคมันไม่ได้มีทางเลือกแค่งานประจำถูกปะใช่แค่งานประจำใช่คนที่ไม่ตกงานในหน้าด้านประจำก็มีอย่างพวกเราเนี่ยฝั่งเนี้ยก็ทำงานประจำกันหรือแบบทำแบบไม่มีงานประจำเนี่ยก็สร้างอาชีพให้ตัวเองสอนหนังสือเป็นฟรีแลนซ์ทำอะไรก็ได้ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองคำว่าตกงานไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องได้รับการ employ ในบริษัทอยู่ในออฟฟิศอักษรอ่ะสร้างอาชีพเอาสกิลไปทำเป็นอาชีพได้หลายแบบทั้ง full time และฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตกงานเราสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนมาไป adapt เรียนรู้ได้ไม่ได้หมายความว่าความรู้เราลิมิตอยู่ที่4ปีเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มเติมได้เสมอไม่ว่าจะเป็น full time และฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเราว่าทุกคณะไม่ตกงานเรียนอะไรก็ไม่ตกงานถ้าเรารู้จักสร้างอาชีพให้ตัวเองหรือว่าหาเส้นทางที่เราแบบไปได้เขาเรียกว่าเหมือนแบบต้องเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอย่าเพิ่งท้อใดๆแบบที่ตาลพูดไปเมื่อกี้คือสวยมากอยากจะสรุปอีกนิดนึงก็คือในระหว่างเรียนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าอักษรมันไม่ได้เป็นสายอาชีพตรงเนาะอย่างหมอวิทย์สถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรียนอักษรอ่ะหาตัวเองไปด้วยมีสกิลเสริมด้วยนะใช่คุณอาจจะได้ภาษาที่3อะไรต่างๆของคุณแล้วแต่ว่าก็ต้องมีบางอย่างด้วยใช่แบบว่าถ้าสมมติคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณชอบด้านนิเทศสมมติอย่างเพชรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็อาจจะหาอะไรทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบว่าเวลาคุณ
จบไปแล้วอ่ะคุณก็จะได้เดินต่อไปกับทางที่คุณสนใจได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ใช่นิเทศอาจจะเป็นสายมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะแบบว่าหาความรู้ด้านนั้นเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยในมหาลัยมันก็จะมีโอกาสให้เราลองทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแหละชมรมอะไรต่างๆมันก็ต้องมีแบบฝ่ายแบบ HR มาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆให้เราลองเรียนรู้ดูได้ตั้งแต่ในมหาลัยว่าเราชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่ชอบแล้วก็ลองไปหาอย่างอื่นดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือค่อยๆค้นหาตัวเองใช่อย่างอันเนี้ยก็แบบว่าเปลี่ยนสายเลยเนาะแบบจากจบอักษรแต่ว่าเอ้ยมาทำสายด้านแบบสุขภาพอะไรเงี้ยคือมันไม่มีแบบลิมิตขอบเขตอยู่แล้วอักษรมันกว้างมากกว้างจนแบบทำอะไรดีวะซึ่งมันก็จะมีโมเมนต์นั้นแหละว่าทำอะไรดีวะเออใช่น้องๆเขาว่าจะแบบที่ทักเข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าพ่อแม่หนูไม่ให้เรียนเพราะว่ากลัวตกงานอะไรอย่างเงี้ยเออกังวลใช่ก็ถ้าสรุปแบบเข้าใจง่ายๆก็คือการเรียนอักษรอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะตกงานเสมอไปแค่แบบว่าทำงานไม่ตรงสายใช่คำนี้ว่าใช่เออใช่ไม่ตรงสายและการทำงานไม่ตรงสายไม่ใช่ความหมายลบนะเออใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแค่อาจจะเติบโตใช่บางทีมันมีโอกาสมากขึ้นในการเจองานที่ดีคนที่ดีใช่อะไรประมาณนั้นแบบ in general ตลอดไปอ่ะเราว่ามันไม่มีอาชีพไหนที่แบบจบรับประกันขนาดนั้นว่าจบปุ๊บมีงานแน่อะไรเงี้ยมันคือการพลิกแพงและพัฒนาโอเคยุคนี้มันอาจจะยากหน่อยโควิดทุกอย่างกระทบการหางานในช่วงนี้มันอาจจะเครียดอาจจะอินเทนส์หน่อยแต่เราเชื่อว่าถ้าคำถามนี้มีไว้เพื่อตอบตัวเองว่าจะเรียนไหมในอนาคตเออไม่ต้องกลัวมันรอดใช่โอเคสวยปังเย้จบแล้วเราคิดว่ามันเป็นสาระจริงๆอ่ะสำหรับคนที่อยากเข้าอักษรจุฬาจริงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตอนที่เพชรจะเข้าอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครมาบอกเลยว่าการเรียนอักษรจุฬามันเป็นยังไงไม่เคยมีใครมาบอกเลยว่าจบไปแล้วหางานได้มั้ยหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปนึงที่จะช่วยให้น้องๆตัดสินใจได้ว่าแบบจะเดินเวย์ไหนดีในการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเนาะถ้าชอบนะคะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเพชรแซ่บจริงฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อลัลลาลิน LANLALIN นะคะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกฝากแชร์คลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆที่อยากเข้าอักษรจุฬาฟังกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพชรทำคลิปต่อไปเนาะส่วนใครที่กำลังมีคำถามเกิดขึ้นในหัวมากมายว่าหนูฟังพี่พูดแล้วหนูไม่เข้าใจหนูงงมากเลยค่ะพี่พูดเรื่องหัวข้ออะไรอยู่คะอะไรเอออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ข้างล่างได้เลยเนาะถ้าเกิดคำถามเยอะมากอุ๊ยน่าสนใจอะไรเงี้ยเผื่อเราจะหยิบยกคำถามมาทำเป็นคลิปใหม่กันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ